เนื่องจากแบบไม้มะพร้าวโก่งนะครับแล้วก็เราไม่มีเครื่องมือพอที่จะใสแล้วก็ตัดให้มันตรงได้ก็เลยต้องใช้เกลียวเร่งนะครับเกลียวเร่งผมซื้อมาขนาด5/16 นิ้วนะครับนี่นะครับ5/16 นิ้วตัวหนึ่งก็33 บาทซื้อจากไทยวัสดุนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่กว่านี้ก็จะสะดวกแต่ว่ามันจะแพงนะครับก็เลยจำเป็นต้องใช้ลวดในการช่วยในการดึงรั้งนะครับไม่งั้นมันขนาดมันเล็กเกินไปแต่ก็พอใช้ได้นะครับต่อไปผมก็จะเอาไปรัดข้างบนนะครับเนื่องจากผมซื้อมา10 ตัวจะรัดทีเดียวเลยไม่พอนะครับ10 ตัวก็330 บาทแล้วนะครับต้องไปรัดข้างบนแล้วก็ปอกตะปูเข้าไปใหม่ครับผมกำลังจะถ่ายระดับน้ำนะครับจากเสาแรกไปถึงเสาที่5นะครับเนื่องจากว่าระดับไม่เท่ากันเราจำเป็นต้องถึงเอ็นเพื่อให้เทได้ให้ได้ระดับผมจะอ้างอิงจากเสาชุดแรกนะครับครับวันนี้จะทำการเทเสาชุดที่25 ต้นนะครับส่วนผสมของคอนกรีตผมใช้คอนกรีตปอร์ตแลนด์ยี่ห้อเพชรนะครับตามข้างถุงเขาแนะนำให้ส่วนอัตราส่วนผสม1:2:4นะครับวอเตอร์ซีเมนต์เรโซยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับเพราะว่าทำให้สเตรนท์สูงแต่ว่าเพื่อไม่ให้เสากวงผมยอมที่จะใช้วอเตอร์ซีเมนต์เรโซ 100% นะครับผมจะใช้ปูนในการผสมแต่ละครั้งปูน3 กระแป๋งนะครับใช้น้ำ3 กระแป๋งเท่ากับว่าวอเตอร์ซีเมนต์เรโซ 100% นะครับคอนกรีตน่าจะได้กำลังไม่เกิน150 เคซีนะครับส่วนทรายก็จะใช้2 ส่วนแล้วก็หิน3 ส่วนนะครับก็คือใช้ปูน3 กระแป๋งน้ำ3 กระแป๋งทราย6 กระแป๋งแล้วก็หิน9 กระแป๋งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำการเทก่อนที่จะผสมหินผมจะตักมีทรายมีปูนแล้วก็น้ำนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อเทที่ก้นเสานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโพรงเหมือนเมื่อวานนะครับ
จะเริ่มเทเสาต้นที่2ชุดที่2นะจะใช้ส่วนผสมของปูนทรายน้ำนะครับลงไปก่อนครับจะดูว่าจะควงเหมือนที่เทชุดแรกหรือเปล่าเพราะว่าชุดแรกข้างล่างจะเป็นหินเป็นส่วนใหญ่จากหินมันหนักทำให้หินตกลงไปข้างล่างแล้วก็รอยต่อระหว่างแบบมีรูรั่วก็ทำให้น้ำปูนหนีลองใช้วิธีลงปูนทรายน้ำลงไปก่อนถังหนึ่งแล้วก็ค่อยตามด้วยคอนกรีตครับก่อนจะทำการเทนะครับใช้น้ำสะอาดราดลงไปล้างตีนเสาแล้วก็เอาทรายไปอุดรูรั่วที่ตีนเสาหลังจากนั้นก็ใช้ซีเมนต์น้ำแล้วก็ทรายเทลงไปก่อนเพื่อให้ตีนเสาเนี่ยมีเนื้อปูนเข้ากันดีและเนื่องจากหินหนักจะไปแทนที่ทรายข้างล่างนะครับนี่ก็จะทำการเทต้นที่4นะครับความสูง 2.35 เมตรแต่ว่าก่อนจะเทก็ต้องเอาน้ำมาราดให้สะอาดดินเสาก่อนตอนนี้ครบ48ชั่วโมงของการหล่อเสาชุดที่2นะครับจำนวน5ต้นนะครับผมจะเริ่มทำการถอดแบบจากเสาต้นที่สูงที่สุดนะครับคือเสาต้นแรกมาสู่เสาต้นที่ต่ำที่สุดเราเริ่มหล่อจากต้นที่สูงที่สุดนะครับเมื่อเช้าของ2วันที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าในการถอดแบบจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับของจำนวนแบบทั้ง5ต้นนะครับเนื่องจากที่ตีนเสานะครับเราได้เทปูนทรายนะครับส่งไปก่อนทำให้ต้นแรกเนี่ยเนื้อคอนกรีตค่อนข้างจะสวยนะครับข้างล่างแต่ช่วงบนเป็นโครงนิดหน่อยนี่เกิดจากการกระทุ้งไม่ดีแต่ว่าไม่เห็นเหล็กนะครับคงไม่ใช่ปัญหาอะไรดีกว่าที่เทชุดก่อนนะครับสังเกตดูนะครับโคนเสานะครับโครงอันนี้คอนใต้รอยต่อระหว่างเสาตีนเสาไม่มีนะครับค่อนข้างจะดีเลยนะครับแต่ว่าช่วงบนเป็นโครงนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เห็นเหล็กนะครับหวังว่าทุกต้นน่าจะดีทั้งหมดThank you.
ังเกตดูที่ตีนเสาต้นที่2นะครับช่วงล่างสุดไม่เป็นโพรงนะครับแต่ว่าช่วงบนก็เป็นโพรงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีกว่าชุดแรกที่ทำไปนะครับสรุปว่าปูนสายลงที่ตีนเสาเนี่ยจะเป็นผลดีต่อเนื้อปูนนะครับทอดแบบไปแล้ว4ต้นนะครับค่อนข้างจะดีกว่าชุดแรกนะครับต้นที่4ก็ดีเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะถอดต้นสุดท้ายต้นที่5นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างโปรดกดติดตามได้เลยนะครับ